ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันที่นี่ไทย PBS Podcast กับเรา2คนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่2นะคะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะช่วงนี้ผมก็จะสงบเสงี่ยมหน่อยนะครับ กระตกกระตากมากไม่ได้ตื่นเต้นมาเยอะแล้วนะคะใช่ครับจากการเป็นคุซานางิเป็นยูกาว่าแล้วก็เจอคดีโอ้โหสารพัดนึกโอ้สารพัดสารพันนะของความโหดเหี้ยมซับซ้อนซ่อนเงื่อนตื่นเต้นกันตลอดเลยคราวนี้ก็มาสงบสงบกันบ้างนะคะครับสงบเสงี่ยมเพื่อเตรียมไปสู่เรียกว่ายังไงดีชีวิตที่เหมือนกับเราเนี่ยมารีเซ็ตตัวเองเหรอพี่รีเซ็ตตัวเองแล้วก็ขอเป็นมัคคุเทศของคุณผู้ฟังกันละกันพาย้อนอดีตอีกครั้งย้อนอดีตค่ะเดี๋ยวจับมือเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาย้อนอดีตขึ้นทำแมชชีนไปกับหนังสือเล่มนี้หรือว่าให้หนังสือเล่มนี้พาเราย้อนอดีตไปในยุคพุทธกาลแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะจากชีวิตของผู้หญิงทั้ง14คนคือเอาชีวิตของผู้หญิงทั้ง14คนเนี่ยเป็นตัวตั้งให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในยุคพุทธกาลครับรวมไปถึงความรู้ข้างเคียงอื่นๆที่น่าสนใจด้วยพูดง่ายๆก็คือชวนย้อนอดีตนะคะแบบสนุกสนานแล้วก็ตอนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธมารดาคือแม่ของพระพุทธเจ้าพระนางสิริมหามายานะคะเจ้าหญิงมายานี่เองเจ้าหญิงมายานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ที่คือแทบจะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมลูกได้เลี้ยงลูกนะคะเหมือนกับแม่โดยทั่วไปเพราะว่าพอให้กำเนิดลูกได้ไม่นานแม่ก็ต้องจากไปครับแล้วก็ทิ้งลูกเนี่ยให้คนอื่นเป็นผู้เลี้ยงดูแทนคือถ้าเกิดว่าดูตามข้อมูลโดยทั่วไปก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนะคะเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นผู้หญิงที่คลอดลูกตายหรือว่าตายหลังจากคลอดลูกก็เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปแต่ในอีกมิติหนึ่งค่ะก็จะมีคติความเชื่อนะคะเกี่ยวกับการเป็นพุทธมารดาว่าเกี่ยวข้องโยงใยถึงการตายของพระนางด้วยเหมือนกับเป็นกฎกติกาของจักรวาลทำนองนั้นเดี๋ยวลองฟังดูนะคะแล้วก็ในเรื่องราวเนี่ยก็จะมีการย้อนอดีตคือเราเนี่ยพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตไปในสมัยพุทธกาล 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับแล้วพอไปถึงตรงนั้นย้อนไปอีกอันนั้นเนี่ยเป็นสถานีหนึ่งนะสถานีหลักครับย้อนกลับไปอีกไม่รู้กี่ปีแหละค่ะสนุกเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีคำที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็อย่าแปลกใจเราจะพยายามแปลให้อธิบายให้นะคะแต่ถ้าเกิดบางคำฟังแล้วไม่เข้าใจอาจจะต้องอาศัย Google ครับผมและนั่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคุณจิตรินเพราะว่าจะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้หมายถึงอะไรครับได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยคนเองจะจำแม่นค่ะใช่ฟังผ่านๆนี่เดี๋ยวก็ลืมละคนเองจำแม่นค่ะครับรับรองเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะคะกับชีวิตของพระนางสิริมหามายานะคะซึ่งเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะพาไปสวรรค์ก่อนนะตอนนี้ไปทำความรู้จักกับพระโพธิสัตว์นะพี่ใช่ค่ะได้ยินมานานว่าพระโพธิสัตว์แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็พระโพธิสัตว์นี่จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คือจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเรื่องราวของผู้หญิงทั้ง14แล้วเนี่ยนะคะครับก็จะมีคำอธิบายค่ะ
สิ่งที่คุณจิตรินสงสัยสิ่งที่เราควรจะรู้เช่นพออธิบายว่าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เราก็จะเอ๊ะพระโพธิสัตว์ตกลงหมายถึงใครพระโพธิสัตว์เป็นยังไงคือจะมีคำหรือว่ามีเหตุการณ์หรือว่ามีเรื่องที่พอเราฟังแล้วเนี่ยทำให้เราอยากรู้ครับหนังสือเล่มนี้ก็จะค้นคว้าข้อมูลให้เราได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่านอกจากเรื่องราวของผู้หญิงทั้ง14คนแล้วเนี่ยนะคะยังได้ข้อมูลความรู้อื่นๆเนี่ยติดกันมาเป็นพวงเลยค่ะใช่สนุกตรงนี้ละค่ะคุณจิตรินอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ใช่ไหมใช่ครับพี่ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องต่อไปนี้เนี่ยจะตอบโจทย์โดยตรงเลยเกี่ยวกับความหมายความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์คำที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนี่ละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจะกล่าวถึงพระนิยตะโพธิสัตว์พระนิยตะโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพราะว่าทรงบำเพ็ญบารมีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเหมือนกับเป็นว่าที่ใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะคือพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและจะเป็นอย่างแน่นอนในอนาคตพระนิยตะโพธิสัตว์พระนามว่าสันดุสิตเทพบุตรประทับในสวรรค์ชั้นดุสิตทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างบริบูรณ์เพียบพร้อมรวมเวลาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับทรงมีความปรารถนาเพียงประการเดียวนั่นก็คือบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากห้วงทุกข์เหล่าเทพยดาทั้งหมื่นจักรวาลนำโดยเท้ามหาพรหมแล้วก็เท้าเทวราชทั้ง6ชั้นฟ้าส่งประชุมร่วมกันเพื่อกราบทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ขอให้ท่านจุติไปบังเกิดในมนุษยโลกแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์ดังที่ได้ทรงตั้งพระทัยบำเพ็ญบารมีเอาไว้ในเบื้องต้นพระมหาบุรุษยังไม่ทรงแสดงปฏิญญาเพื่อรับการอาราธนาของเทวดาทั้งหลายเพราะว่าจะต้องทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะเรื่องยิ่งใหญ่ทั้ง5ประการเสียก่อนเรื่องยิ่งใหญ่ทั้ง5ประการนั้นประกอบด้วยการหรือกาละทวีปประเทศตระกูลและพระมารดานี่เป็นเรื่องที่พระองค์จะต้องทรงพิจารณาก่อนที่จะทรงตัดสินพระทัยการทรงพิจารณาอายุการมนุษย์เพราะอายุมนุษย์นั้นขึ้นลงตามกระแสสังขารบางยุคอายุของมนุษย์ยาวนานนับหมื่นปีเป็นการยากที่จะมองเห็นธรรมแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีอายุ100ปีตรงตามที่ทรงกำหนดไว้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการง่ายที่มนุษย์จะเข้าใจในธรรมมองเห็นความไม่เที่ยงในสังขารเมื่อมองเห็นพระไตรลักษณ์ได้มรรคผลนิพพานก็จะพึงบังเกิดได้ทวีปทรงพิจารณาดูทวีปทั้ง4
ทรงเห็นว่าสามทวีปได้แก่อมรโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปและบุพวิเทหทวีปไม่เหมาะสมจะเป็นที่บังเกิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปประเทศทรงพิจารณามัชฌิมประเทศว่าเป็นที่บังเกิดของพระอริยเจ้าทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าเป็นอาทิอีกทั้งพระเจ้าจักรพรรดิกษัตริย์พราหมณ์ขหบดีมหาศาลผู้มีบุญใหญ่ทั้งหลายล้วนบังเกิดในมัชฌิมประเทศทั้งสิ้นทรงเลือกกรุงกบิลพัสดุ์เมืองเล็กๆที่สุขสงบเป็นที่บังเกิดสำหรับตระกูลทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะบังเกิดเฉพาะในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นสุดแต่ว่าในขณะนั้นโลกจะสมมติว่าตระกูลใดประเสริฐและในเวลานั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐจึงทรงเลือกตระกูลกษัตริย์และทรงเลือกพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดาพระมารดาทรงพิจารณาพระพุทธมารดาว่าย่อมต้องเป็นผู้รักษาศีลห้าไม่ด่างพร้อยเป็นนิจศีลไม่เป็นผู้มีใจโลเลและบำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกับทรงเลือกพระนางสิริมหามายาเป็นพระพุทธมารดาทรงทราบว่าหลังจากพระประสูติการพระมารดาจะมีพระชนมายุได้อีก7วันเมื่อทรงพิจารณามหาวิโลกนะทั้ง5ประการแล้วจึงทรงประทานปฏิญญาแก่เทพพยดาทั้งหลายแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาณวันเพ็ญวิสาขมาสก่อนพุทธศักราช80ปีในขณะนั้นพระนางสิริมหามายาทรงมีพระครรภ์ครบ10เดือนเต็มพระนางมีพระราชประสงค์ที่จะแปรพระราชฐานไปประทับยังกรุงเทวทหะเพื่อประสูติพระราชโอรสยังมาตุภูมิซึ่งเป็นไปตามประเพณีของสตรีส่วนใหญ่ในชมพูทวีปสมัยนั้นเมื่อขบวนเสด็จมาถึงกึ่งกลางของเส้นทางเส้นทางซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเทวทหะณที่แห่งนั้นมีราชอุทยานชื่อลุมพินีวันเป็นสวนไม้ดอกไม้ใบที่งดงามมากสร้างขึ้นโดยกษัตริย์สองนครพี่น้องกบิลพัสดุ์และเทวทหะเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถในระหว่างหนทางที่เสด็จพระราชดำเนินไปมาหาสู่กันในเวลานั้นลุมพินีวันเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่ชูช่อสวยหมู่พมรวิหกนกน้อยโผบินระหว่างกิ่งและดอกใบต่างส่งเสียงเจ้ยแจ้วน่ารื่นรมฝูงผีเสื้อและแมลงผู้บินว่อนอยู่เหนือดอกไม้กลิ่นหอมของบุพชาติโชยชื่นอบอวลไปทั่วสวนสายลมสดสะอาดพัดโชยตลอดเวลาไม่ว่าจะมองทางไหนก็พบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจ
พระนางสิริมหามายาเสด็จลงณอุทยานทรงเดินช้าๆเพื่อผ่อนคลายพระราชอิริยาบถทอดพระเนตรดูดอกไม้หลากสีสันสาละใหญ่ต้นหนึ่งออกดอกสะพรั่งตั้งแต่โคนจนถึงปลายกิ่งทรงหยุดยืนใต้สาละต้นนั้นเมื่อมีพระราชประสงค์จะจับต้องกิ่งใดเพื่อทรงชื่นชมกิ่งนั้นก็เหมือนจะน้อมลงมาให้ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับได้โดยง่ายในขณะที่ทรงเหนี่ยวกิ่งสาละด้วยพระหฤทัยอันเกษมฉับพลันอาการประชวนพระคันก็บังเกิดขึ้นพระนางทรงหันไปตรัสบอกบริวารผู้ตามเสด็จให้รับรู้ทุกคนต่างตื่นเต้นเพราะว่าการเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายสิ่งที่กระทำกันได้เฉพาะหน้าอย่างรีบด่วนคือช่วยกันนำผ้ามาขึงเป็นม่านถวายแด่พระนางแต่กระนั้นถึงมีสิ่งช่วยเพียงเท่านี้ทุกอย่างกลับดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นไปอย่างที่ควรเป็นท่ามกลางการโอบล้อมที่แสนปราณีของธรรมชาติและในขณะที่ยังทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่นั้นพระนางสิริมหามายาส่งให้พระประสูติการพระราชกุมารพระบาทของพระกุมารโพธิสัตว์คือส่วนแรกของพระสรีระที่ยื่นออกมาก่อนและยังไม่ทันที่พระบาทน้อยจะแตะถึงพื้นเท้ามหาพรหมทั้งสี่ก็เข้ารองรับพระกุมารไว้จากนั้นจึงวางองค์พระกุมารลงเบื้องพระพักของพระมารดาแสงสว่างอย่างโอฬารได้บังเกิดขึ้นอีกเหมือนกับคืนที่ทรงตื่นขึ้นจากพระสุบินนิมิตแสงประหลาดซึ่งปราศจากความร้อนนี้สาดส่องไปทุกที่แม้ในส่วนที่มืดมิดที่สุดในจักรวาลที่ซึ่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่เคยส่องไปถึงพระนางสิริมหามายาทอดพระเนตรพระโอรสแรกประสูติผู้ทรงยืนอยู่โดยพายุคนละบาททาบกับผืนแผ่นดินทรงแลดูบริสุทธิ์หมดจดไม่แปดเปื้อนด้วยเลือดน้ำเหลืองหรือมลทินใดๆดุจดังแก้วมณีงามใสที่วางอยู่บนผ้าไหมล้ำค่าเช่นนั้นพระมารดาไม่อาจจะละสายพระเนตรไปจากพระกุมารได้เลยด้วยความรักที่เปี่ยมล้นที่ยิ่งกว่ารักชีวิตของตนได้บังเกิดท่วมท้นอยู่ในพระหฤทัยของพระนางทรงโอบกอดพระกุมารน้อยไว้แน่พระอุระในขณะนั้นได้บังเกิดทานน้ำสองสายจากอากาศสายหนึ่งเป็นทานน้ำเย็นอีกสายหนึ่งเป็นทานน้ำอุ่นสงสนานพระวรกายของพระกุมารโพธิสัตว์และพระมารดาจนสะอาดหมดจดจากนั้นพระกุมารทรงหันพระพักไปทางทิศเหนือแล้วเสด็จดำเนินด้วยการย่างพระบาท7ก้าวโดยมีเท้ามหาพรหมทรงทิพยเสวตฉัตรกางกั้นตามในเวลานั้นพระกุมารทรงเหลียวดูทิศทั้งปวงทุกคนได้ยินพระวาจาที่ทรงเปล่งอย่างองอาจดังขึ้นว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้การเกิดใหม่ย่อมไม่มีอีกแล้วในสมัยนั้นมีดาบสองค์หนึ่งมีนามว่ากาลเทวินอาศัยอยู่ที่เชิงเขาหิมาลัยและด้วยเหตุที่ท่านมีสีผิวที่ดำผู้คนจึงนิยมเรียกท่านอีกชื่อหนึ่งว่าอสิตดาบสท่านเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์แก่กล้ามากฝึกฌานจนสำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8สามารถประลึกชาติได้ถึง80มหากัปเจ้าสักยะยกย่องท่านให้เป็นอาจารย์ประจำราชวงศ์โดยเฉพาะพระเจ้าสุทโธทนะนั้นทรงมีความคุ้นเคยและให้ความเคารพนับถือท่านมากท่านดาบสผู้นี้มักอธิษฐานอภิญญาเหาะไปยังสถานที่ซึ่งมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่สามารถจะไปถึงได้จนได้พบพื้นที่น่ารื่นรมแห่งหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังเวลาอาหารเที่ยงท่านจึงมักอธิษฐานจิตเดินทางไปด้วยฤทธิ์เพื่อเข้าฌานสมาบัติที่นั่นเป็นประจำคำว่าอภิญญาหมายถึงความรู้ยิ่งความรู้ชั้นสูงความรู้เจาะตรงยวดยิ่งอภิญญามี6อย่าง 1. อิทธิวิธิคือสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นล่องหนเหาะ 2. ทิพยโสตมีหูทิพย์ 3. เจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสติระลึกชาติได้ 5. ทิพยจักขุมีตาทิพย์ 6. อาสวัคคยญาณรู้การทำอาสวะให้สิ้นไป 5 ข้อแรกเป็นโลกียะอภิญญาคือเหมือนกับว่าเป็นฤทธิ์ทางโลกที่ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นส่วนข้อสุดท้ายอาสวัคคยญาณมีเฉพาะในพระอริยบุคคลเท่านั้นเป็นโลกุตระอภิญญาคือเป็นฤทธิ์ที่นำไปสู่การหลุดพ้นวันนี้ในเวลาหลังเที่ยงท่านฤาษีได้เดินทางมาที่ดาวดึงอีกเพื่อที่จะภาวนาด้วยความสงบพรันเมื่อท่านออกจากฌานสมาบัติก็ได้ยินเสียงดังอื้ออึงของเหล่าเทพพยดาที่ดังผิดไปจากปกติของทุกวันท่านจึงถามเทวดาองค์หนึ่งที่ผ่านมาว่าเหตุไรวันนี้เหล่าเทวดาในดาวดึงสวรรค์จึงเสียงดังโกลาหลนักเทวดาแจ้งว่าวันนี้นับเป็นวันสุภมงคลอันประเสริฐยิ่งด้วยท่านสันดุสิตโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาได้ประสูติจากพระอุทธรแห่งพระมารดาแล้วโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์นี้ในเวลามินานจะประทับเหนือรัตนบัลลังก์ใต้ต้นมหาโพธิ์เจ
จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเกื้อกูลให้เวนยสัตว์พ้นออกจากกองทุกข์ในสังสารวัฏพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงมีจิตที่รื่นเริงนักพากันดีใจโบกทิพยภูษาต่างธงชัยเป็นสัญลักษณ์อย่างเอกเริกแล้วเปล่งคำสาธุการด้วยเสียงอันอึกกระทึกเลื่อนลั่นไปทั้งเทวโลกดังที่ท่านได้ยินอยู่เช่นนี้ได้ฟังเช่นนั้นมหาดาบสผู้มีฤทธิ์พลอยปิติดีใจไปด้วยท่านรีบเหาะลงมาด้วยอานุภาพแห่งฌานบรรลุถึงราชนิเวศในเวลาสายันนั่นเองเมื่อมาถึงถวายพระพรพระเจ้าสุทโธทนะแล้วท่านดาบสก็ได้ทูลแจ้งความประสงค์ขอชมพระบารมีของราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เจ้าพนักงานอัญเชิญพระราชโอรสออกมาทรงอุ้มพระกุมารไว้โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชโอรสนั้นได้นมัสการท่านดาบสผู้ซึ่งพระองค์ทรงนับถือว่ามีฤทธิเดชแก่กล้าเหนือมนุษย์สามัญทั้งหลายในขณะที่ท่านดาบสก็น้อมตัวลงเพื่อชมพระบารมีของพระราชกุมารแต่ทว่าพระยุคลบาทน้อยของพระราชกุมารกลับเบี่ยงยกขึ้นวางบนชดาของท่านดาบสพระเจ้าสุทโธทนะรู้สึกตกพระทัยแต่ในทันทีนั้นท่านมหากาลเทวินดาบสกลับรีบคุกเข่าลงกระทำอัญชลีต่อพระราชกุมารและน้อมกรรับพระบาทของพระกุมารโพธิสัตว์ไว้บนชดาแห่งตนพระเจ้าสุทโธทนะทรงรู้สึกอัศจรรย์เมื่อทอดพระเนตรเห็นกิริยาของพระอาจารย์ทรงวางพระกุมารลงในพระอู่ทองแล้วยกพระกรขึ้นถวายอภิวาทพระโอรสด้วยทรงปลื้มปิติในพระราชหฤทัยด้วยทรงสำคัญว่าพระราชโอรสนี้น่าจะเป็นองค์พรหมผู้วิเศษองค์ใดองค์หนึ่งที่เสด็จลงมาถือกำเนิดอย่างแน่แท้เมื่อท่านกาลเทวินพิจารณาลักษณะของพระกุมารโดยละเอียดก็ประจักษ์ชัดว่าพระกุมารนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระมหาปุริสลักษณะเป็นอัจฉริยะมนุษย์จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนดาบสผู้ชราจึงแย้มยิ้มหัวเราะออกมาด้วยความชื่นบานแต่ผ่านไปเพียงครู่เดียวน้ำตาของท่านกลับไหลพรากแสดงอาการของผู้ที่มีความอาดูลอย่างลึกซึ้งออกมาพระเจ้าสุทโธทนะเห็นอาการอันประหลาดของพระอาจารย์ก็สงสัยตรัสถามเหตุโดยทรงกังวลว่าจะมีอันตรายใดบังเกิดกับพระกุมารหรือไม่อาตมาภาพหัวเราะเพราะมีความสุขโสมนัสด้วยมั่นใจว่าพระกุมารจะตรัสรู้สัพพัญญุตญาณอย่างแน่นอนมนุษยโลก
จะได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐของพระองค์และจะพบกับหนทางรอดจากทุกข์แต่เมื่ออาตมาสำรวจดวงชะตาของตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่ทันพระกุมารตรัสรู้หรือไม่ก็พบว่าไม่ทันจะต้องถึงกาลกิริยาไปเสียก่อนและอุบัติในอรูปภพชั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิต้องอยู่ในอรูปภพนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมากแม้จะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดอีกร้อยอีกพันพระองค์ก็มิอาจโปรดอาตมาภาพได้จึงรู้สึกเสียใจและเสียดายเหลือเกินที่ต้องเสื่อมสูญจากมรรคผลนิพพานอันประเสริฐหมดหนทางจะแก้ไขได้ทันจึงร้องไห้ออกมาน ี่คือความหมายของการหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ของท่านดาบสผู้เป็นครูของพระเจ้าสุทโธทนะจากนั้นเมื่อออกมาจากพระราชวังแล้วทันดาบทก็ตรงไปที่บ้านของน้องสาวโดยใครครวญว่าในบรรดาญาติสนิทจะมีผู้ใดบ้างที่มีบุญสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่จนถึงวันที่พระกุมารตรัสรู้พิจารณาแล้วก็ทราบว่านาลกะบุตรของน้องสาวจะเป็นผู้ที่มีกุศลอันประเสริฐนี้ทันดาบทจึงเดินทางไปพบหลานชายและเมื่อพบหลานชายท่านก็มองดูหลานชายด้วยจิตที่เปี่ยมเมตตาเต็มไปด้วยความรักและความหวังแล้วก็เล่าเรื่องประเสริฐให้หลานรักฟังว่าโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งประสูติในวันนี้ทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการมากกอบด้วยมหาปุริสลักษณะตรงตามคัมภีร์โบราณบอกไว้ทุกประการในเวลาอีก35ปีข้างหน้าพระกุมารจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและในตระกูลของเราหลานจะเป็นผู้ที่ได้เห็นพระองค์จะมีอายุอยู่ทันฟังพระธรรมจากพระองค์จงตั้งใจให้ดีเพราะในพระธรรมนั้นหลานจะพบหนทางที่รอดพ้นจากกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนควรตั้งความปรารถนาให้ได้มาหลานจงบรรพชาคอยท่าพระองค์นับตั้งแต่บัดนี้ไปเถิดนาลากานั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพศรัทธาและก็เชื่อมั่นในลุงผู้เป็นมหาฤาษีมากพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าลุงมุ่งมั่นดำเนินชีวิตเป็นนักพรตผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่มหาชนเลื่อมใสศรัทธาย่อมไม่สั่งสอนและบอกกล่าวในสิ่งที่เปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนสิ่งนี้ย่อมจะต้องเกิดคุณอันประเสริฐอันมหาศาลอย่างแน่นอนลุงจึงมีใจกรุณาเดินทางมาบอกจนถึงบ้านนาลกานี้ในทางโลกเขาเป็นทายาทของตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากถึง87โกฏเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่มีความมุ่งมั่นภาคเพียรส่วนในทางธรรมเขาคือผู้ที่สั่งสมกุศลบารมีมายาวนานหลายภพชาติจึงแทบไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะละทิ้งทรัพย์สมบัติมหาศาลเพื่อมุ่งสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นตามที่ลุงแนะนำคือถึงพร้อมทั้งทางโลกและทางธรรมวันรุ่งขึ้น
นาลกะก็เลยให้ช่างโกนผมแล้วก็โกนหนวดด้วยนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสกราบลาบิดามารดาตั้งจิตที่จะบรรพชาเพื่ออุทิศถวายพระมหาสัตว์เขายกมือประนมไปยังทิศซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังแล้วก็เปล่งสัจจะวาจาว่าการบรรพชาแห่งข้าพระองค์นี้ขออุทิศแด่องค์พระมหาบุรุษผู้ทรงประเสริฐสุดแม้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วข้าขอมีส่วนรู้ในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงรู้ด้วยเถิดจากนั้นนาลกะได้มุ่งหน้าเดินทางสู่ป่าหิมพานต์ตัดชีวิตทางโลกออกจนสิ้นเจริญสมณธรรมรอคอยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสำหรับท่านนาลกานี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านนาลกะก็ได้มาเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็ได้ขอโมเนยะปฏิบัติซึ่งหมายถึงการปฏิบัติอย่างอุกฤษของมุนีอุกฤษก็คือแบบเข้มข้นมากๆท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้วยการประพฤติโมเนยะปฏิบัติซึ่งจะมีนักบวชเพียงคนเดียวที่ทำได้ในสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็คือต่อไปท่านนาลกะนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ในวันนั้นท่านได้มุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานต์แล้วก็เจริญธรรมรอหลังจากนั้นเพียง7วันท่านกาลเทวินดาบทก็ถึงกำหนดอายุกระทำการกิริยาแล้วได้อุบัติในอรูปพรหมตามที่ท่านเคยกล่าวไว้5วันหลังจากมีพระประสูติการพระราชาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าพนักงานตกแต่งประดับประดาพระราชวังด้วยบุพชาติอาสนะที่ทอผสมด้วยได้เงินและทองถูกนำออกมาปูลาดทุกซอกมุมได้รับการประพรมด้วยสุคนธรสเดินไปทางไหนก็มีแต่กลิ่นอบอวลหอมหวานประชาชนในกรุงกบิลพัสดุ์ต่างพากันทำความสะอาดตบแต่งบ้านเรือนของตนถนนหนทางถูกโปรยปลายไปด้วยข้าวตอกดอกไม้ความยินดีปรีดากระจายเจืออยู่บนใบหน้าของทุกผู้นามพราหมณ์108คนเลือกเฉพาะที่จบไตรเพทางคศาสตร์ถูกเชิญเข้าสู่พระบรมราชวังเพื่อรับเลี้ยงข้าวมัทุปายาสคือข้าวที่หุงด้วยนมเจือน้ำผึ้งจัดมาบนภาชนะแก้วและทองคำอันประณีตพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งนามว่าโกนธัญญะมีลักษณะฉลาดเฉลียวอาถานโกนธัญญะถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโทนวัตถุไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์เขาเรียนจบวิชาไตรเพทมีความชำนาญมากเป็นพิเศษในเรื่องการทำนายลักษณะเป็นพราหมณ์หนึ่งใน108คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาในพระราชวังวันนี้ด้วยหลังมื้ออาหารพราหมณ์ทั้งหมดถูกคัดกรองอีกครั้งจนในที่สุดเหลือเพียงผู้ที่เก่งที่สุดเชี่ยวชาญที่สุดแค่8คน
คนแรกได้แก่รามพราหมณ์คนถัดมาคือลักษณพราหมณ์ยัญญพราหมณ์ทุชพราหมณ์โภชพราหมณ์สุทัตตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และสุดท้ายโกนธัญพราหมณ์เจ็ดท่านแรกล้วนเป็นพราหมณ์อาวุโสมากด้วยอายุโกนธัญญะเป็นพราหมณ์เพียงคนเดียวที่ยังหนุ่มแน่นและมีอายุน้อยที่สุดในกระบวนพราหมณ์ที่ถูกคัดเลือกเมื่อได้เวลาพราหมณ์ทั้ง8ท่านก็ถูกเชิญให้เข้ามานั่งบนอาสนะในท้องพระโรงพราหมณ์ทุกคนพิจารณาตรวจดูพระราชกุมารอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าทรงมีพระลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษลักษณ์ทุกประการในที่สุดถึงเวลาที่พราหมณ์ทั้ง8ต้องถวายคำทำนายแด่พระเจ้าสุทโธทนะปรากฏว่าพราหมณ์7ท่านแรกทำนายเหมือนกันหมดคือทำนายว่าพระราชกุมารนี้หากดำรงอยู่ในเพศคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์จะทรงมีชัยชนะเหนือทุกอาณาจักรด้วยอุบายอันชอบธรรมแต่หากออกบรรพชาได้ประพฤติพรหมจรรย์ก็จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกกนธัญญาได้ถวายคำทำนายเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าอายุน้อยที่สุดพราหมณ์หนุ่มผู้นี้เป็นผู้ซึ่งสั่งสมบารมีมามากในอดีตอีกทั้งการเกิดในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายปัญญาของเขาจึงมีมากกว่าพราหมณ์อาวุโสทั้ง7ท่านและด้วยความมั่นใจโกนธัญญะชูนิ้วมือขึ้น1นิ้วยืนยันผลการพยากรณ์อย่างเด็ดเดี่ยวพรางกล่าวว่าพระราชกุมารผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างนี้จะไม่ทรงอยู่ครองเพศคารวาสพระองค์จะเสด็จออกบรรพชาอย่างแน่นอนและจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระเจ้าค่ะคำทำนายนี้ไม่ตรงกับพระทัยปรารถนาของพระเจ้าสุทโธทนะเพราะว่าพระองค์ทรงต้องการจะให้พระราชโอรสเติบโตขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพียงสถานเดียวเท่านั้นในพระราชพิธีถวายพระนามพราหมณ์ทั้ง8มองเห็นว่าพระราชกุมารทรงมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายจึงร่วมกันถวายพระนามว่าอังคีรสราชกุมารและเพื่อให้เป็นพระมงคลว่าพระราชกุมารทรงหวังประโยชน์ใดประโยชน์นั้นก็จะสำเร็จทุกประการจึงถวายอีกพระนามหนึ่งว่าสิทธัตถะราชกุมารเป็นธรรมดาของมนุษย์หากไม่ได้ดำรงอยู่ในสถานะของพระอรหันต์ย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพบเจอกับความทุกข์
ทั้งทุกข์ที่มาจากการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ที่มาจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่สมปรารถนาทุกข์ที่มาจากความอาลัยอาวรณ์ทุกข์จากความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตสารพัดสารพันความทุกข์ที่มนุษย์จะต้องพบเจอสำหรับผู้เป็นมารดานั้นจะมีทุกข์ใดเล่าที่มากยิ่งไปกว่าการต้องจำพรากจากบุตรที่ตนเป็นผู้ให้กำเนิดความรักความผูกพันลึกซึ้งล้ำลึกมหาศาลของมารดาที่มีต่อบุตรผู้ที่มีโอกาสเป็นมารดาเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าความรู้สึกชนิดนี้เต็มเปี่ยมแนบแน่นและลึกซึ้งขนาดไหนกล่าวได้ว่าทุกขณะจิตทุกเวลานาทีมารดามิได้ดำรงอยู่เพื่อตนเองเลยหากทั้งหมดทุกหยดหยาดของชีวิตมารดาหายใจและดำรงอยู่เพื่อบุตรในอุทธรเท่านั้นจักไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดที่คนเป็นแม่บังอาจจะรักได้มากกว่าบุตรของตนอีกแล้วย่างเข้าวันที่7หลังจากพระประสูติการของเจ้าชายสิทธัตถะพระนางสิริมหามายาทรงอ่อนแรงลงไปทุกขณะสัญชาตญาณบางอย่างได้บอกกับพระนางว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระนางจะได้อยู่ใกล้ชิดพระราชโอรสเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วพลังในพระวรกายอ่อนแรงริบหรี่เหมือนแสงเทียนสิ้นเชื้อที่รอเวลามอดดับไม่มีเหตุผลที่ต้องฝ่าฝืนทุรนทุรายอันใดหน้าที่ของพระนางกำลังจะจบลงพุทธประเพณีเป็นเช่นนั้นนับแต่พระโพธิสัตว์ประสูติพระมารดาของพระโพธิสัตว์จะมีอายุอยู่ได้อีกเพียง7วันเพราะพระครรภ์ซึ่งเป็นเสมือนห้องเจดีย์นั้นสงวนไว้สำหรับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเพียงพระองค์เดียวมิใช่ไม่มีความทุกข์เพราะในฐานะมนุษย์พระนางสิริมหามายาทรงต้องกลืนความเจ็บปวดปรวดปร้าวที่มาจากความรักความผูกพันและความห่วงหาอาทรความรู้สึกชนิดนี้ได้ก่อเกิดสะสมเรื่อยมานับตั้งแต่วันที่ทรงรู้ว่ามีอีกชีวิตหนึ่งปฏิสนธิอยู่ภายในร่างของพระนางเหตุเพราะทรงมองเห็นพระโอรสในครรภ์ได้ตลอดเวลาที่ทรงต้องการความผูกพันจึงแนบแน่นมากกว่าปกติทั่วไปมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อที่จะจากลากันในวันหนึ่งจริงๆความทุกข์มีให้เห็นอยู่ทุกขณะจิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครทั้งหมดคือฟ้าลิขิตหรือเราต่างกำหนดชะตาชีวิตของตนเองบัดนี้ใกล้เวลาจำต้องจากทรงรู้สึกพิศวงต่อรสชาติมหาศาลของความทุกข์ที่มาจากการเสวยสถานภาพความเป็นมนุษย์ในฐานะพระพุทธมารดามีเพียงเหตุผลเดียวที่ทรงยินยอมอย่างกล้าหาญและอดทนนั่นคือเพื่อประโยชน์อันเป็นทางรอดสำหรับมวลมนุษยชาติพระกุมารน้อยในอ้อมพระกรทรงสายพระเนตรขึ้นศพพระเนตรของพระมารดาเหมือนดังจะตรัสว่าบุญคุณและความเสียสละของพระพุทธมารดานั้นใหญ่หลวงเหลือประมาณพระหฤทัยสองดวงผูกกันด้วยสายใยเส้นหนึ่ง
ที่แม้จะมองไม่เห็นทว่ากลับมั่นคงยิ่งนักพระโอรสไม่ละสายพระเนตรจากพระพักพระมารดาเหมือนดังจะตรัสว่าพระโอรสไม่ละสายพระเนตรจากพระพักพระมารดาเหมือนดังจะตรัสว่าวันหนึ่งเราจะพบกันอีกพระนางสิริมหามายาทรงค่อยๆปิดพระเนตรลงเสด็จสวรรคตแล้วทรงบังเกิดในภพเทพบุตรแห่งดุสิตเทวโลกณบัดนั้นกลับคืนสู่ยุคปัจจุบันนะคะครับผมนี่คือเรื่องราวของพระนางสิริมหามายาค่ะพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าสำหรับเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของสตรีท่านหนึ่งที่หลายคนรวมทั้งคุณจิตรินนะคะอาจจะจำได้บางคนก็อาจจะจำชื่อของนางได้แต่บางคนก็อาจจะจำในสิ่งที่นางทำเอาไว้นั่นคือการถวายข้าวมัทุปายาส ตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตรัสรู้นะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆค่ะคแล้วก็เป็นมื้ออาหารสำคัญมากเช่นเดียวกันตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของนางสุชาดาค่ะจำได้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วครับแล้วก็ข้อมูลข้างเคียงอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยสอดแทรกเล่าให้ฟังอย่างวันนี้ขอติดเอาไว้เรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบอกบรรยายเอาไว้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะเราแบบยิงยาวกันไปเลยกลัวว่าจะไม่ทันครับผมพบกันตอนต่อไปนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์จากหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ